สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I love Japaneseไม่ได้เจอกันนานมากนานแล้วค่ะโอ้สองเดือนใช่ไหมหนวดแบบขึ้นเลยค่ะตอนนี้สองเดือนนะคะค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนคำว่าคำว่า見せびらかす見せたがり屋นะครับขี้อวดนะคะครับแล้วก็มีแถมอีกคำนึงด้วยคำว่าจิมังจิมังทั้งสามคำนี้จะต่างกันยังไงทำมันยังไงเหรอไม่ยากนะเพราะว่าที่เมืองไทยอ่ะบางทีเราใช้คำว่าอวดเหมือนกันใช่ไหมมันอาจจะมีต่างกันโชว์ออฟอวดที่คุยอย่างนี้เนาะงั้นมาดูคำแรกกันก่อนดีกว่ามิเซตากาลิยะมิเซตากาลิยะตัวอย่างนะครับซื้อรถนะครับซื้อรถซื้อรถทันชาซื้อรถต่างชาติทันชาตอบดีไหมดีไหมอีเดชดอีดีใช่ไหมดีใช่ไหมแบบの人見せたがり屋だよねคนนั้นไม่ขี้อวดนะคะคือ見せたがり屋ก็เหมือน見せるใช่ไหม見せるคือเหมือนมาให้ดูให้ดูโชว์โชว์ใช่ไหมเหมือนชอบโชว์เยอะๆนะก็คือ見せたがり屋แต่ว่าเหมือนเป็นนิสัยอ่ะขี้อวดあの人見せたがり屋だねใช่ไหมคะอันนี้ใช้บ่อยไหมคะใช้บ่อยครับเช่นซื้อนาฬิกามาใหม่ถ่ายรูปใช่อะไรอย่างเงี้ยวันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ได้อย่างนี้ก็คือเป็นน่าจะมีเซตาการิยาได้เหรอเนี่ยทุกทีอัปโหลดอัปเดตสเตอร์ขอช้าๆชัดๆอีกรอบได้ไหมคะあの人見せたがり屋だよねあの人見せたがり屋だよねคนนั้นขี้อวดเนาะครับนี่เป็นต้นนะคะครับก็ทีนี้เรามาดูคำต่อไปคำต่อไปว่า見せびらかすมิเซบิราคัสโชว์นะครับโชว์ก็เหมือนเมื่อกี้ไหมอ่ะอันนี้การขี้อวดขี้อวดอันนี้เป็นอันนี้เป็นกริยาอวดเฉยๆอวดนะคะเช่นขอวิธีใช้หน่อยได้ไหมเช่นหรือเว้นนะครับแหวน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 เพชรเพชรก็ได้นะครับเพราะก่อนหน้านี้ซื้อมานะครับฮุลา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 มิเซบิราคัสมันเป็นคำกริยานะคะหลายคนอาจจะถามว่าอ้าวแล้วถ้าเราใช้คำว่าเมื่อกี้เราพูดมีเซตากาลิยาถ้าเราใช้คำว่ามีเซตากาลุมีเซตากาลุความหมายจะไม่ใช่ใช่ไหมคะไม่ใช่มีเซตากาลุมีเซลุโตนั่นอย่างนี้ชิไตเหมือนว่าอยากให้ดูอยากเขาเรียกว่าอะไรนะอยากให้ดูอยากให้ดูใช่อยากให้ดูใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคือพอเราใช้อย่างมีเซตากาลิยาพอเปลี่ยนเมื่อกี้เรียมันจะเปลี่ยนความหมายไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะใช้คำนี้แทนคือคำว่ามีเซบิราคัสมีเซบิราคัสพูดถึงคำนี้มายนึกถึงเรื่องหนึ่งคือวันก่อนดูเรื่องโดราเอมอนใช่ไหมแล้วซูเนโอนี่ขี้อวดมากๆเลยแบบอุ้ยใช่ได้สองอย่างนะครับมิเซตากาลิเขาเป็นมิเซตากาลิยะซูเนโอว่ามิเซตากาลิยะได้เหรอเนี่ยいつもあのมิเซビラカシนี่วิธีใช้เลยประโยคนี้ดีมากนะคะใช้อธิบายได้อย่างชัดเจนว่าเขาอ่ะซูเนโอเนี่ยเป็นคนขี้อวดแล้วก็ชอบอวดนะคะขออีกรอบได้ไหมคะซูเนโอว่ามิเซตากาลิยะได้เหรอเนี่ยいつも何かมิเซビラカシてるงั้นมาดูคำสุดท้ายคำว่าจิมังจิมังจิมังนี่ก็คือมีความหมายสองอย่างคือมีความหมายว่าขี้อวดขี้คุยก็ได้หรือภูมิใจอ่ะภูมิใจแบบจิมังจิมังโนโกใช่ใช่ประสบการณ์ที่ดีก็ได้อยากจะอยากจะคงอึงอิจฉาให้คนอื่นอิจฉาก็ได้คือเหมือนจิมังคือเหมือนว่าภูมิใจอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะใช่ว่าจิมังโนโกแบบลูกที่น่าภาคภูมิใจอย่างนี้ก็มีสองความหมายแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงความหมายที่แปลว่าขี้อวดขี้คุยเป็นทั้งคำนามและคำกริยาถ้าทำเป็นคำกริยาเราจะเติมคำว่าสุรุข้างหลังนะคะใช่ครับแล้วทีนี้จิมังมันต่างกับพวกมิเซตากริยาต่างกับมิเซบิราคัสยังไงอะมิเซบิราคัสมิเซบิราคัสก็คือว่าต้องมีของนะครับอันนี้คือโชว์ใช่ไหมครับต้องโชว์ของใช่ไหมครับโชว์ของนะครับแต่ว่าจิมังก็คือว่าไม่ใช่ของก็ได้นะครับเรื่องก็ได้ก่อนหน้านี้ไปทำประเทศนะครับแต่นี่ก็ดีมากไหมเพราะว่าพวกเขาว่ามิเซตากริยาอย่างเงี้ยพวกนี้คือเหมือนว่าเราให้ดูใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องของโชว์ของให้ดูอะไรเงี้ยแต่ว่าจิมังอาจจะเป็นเรื่องจิมังวานาชิวานาชิเรื่องก็ได้เรื่องขี้อวดแบบไม่มีเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ขอตัวอย่างหน่อยได้ไหมคะあの人いつも自慢話ばっかりだよねあの人いつも自慢話ばっかりだよねคนนั้นนี่เล่าแต่เรื่องขี้อวดขี้คุยตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้นะคะเราก็เรียนมา3คำมีคำว่ามิเซตากาลิยะมิเซบิราคัสจิมังนะครับค่ะก็ลองจำไปใช้กันนะคะแล้วก็จะได้ทราบกันว่าต่างกันยังไงเนาะโอเคค่ะ
ก็เวลาของเราก็หมดแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าแล้วก็อย่าลืม subscribe ที่ช่อง I love Japanese แล้วเกิดถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรอย่างเงี้ยสามารถมาโพสต์ได้ที่เว็บ www.ilovejapanese.org นะคะค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีครับ